ำงานนะครับแล้วก็แวะผ่านมาเชียงใหม่มาทางปงแยงนะครับวันนี้เราก็จะมาพักที่พักที่ปงแยงชื่อว่าภูหมอกดาวก็จะไปดูกันว่าหน้าตาที่พักจะเป็นยังไงระหว่างนี้ขอตัวขับรถก่อนครับอาจจะไม่ได้มีทริปพาเที่ยวนะแต่ว่าจะเป็นรีวิวที่พักประกันเอาแบบง่ายๆและทางก็ประมาณนี้ครับจะมี reception นะมุมนั่งเล่นมีน้องแมวด้วยแมวแมวแมวจะมารีวิวห้องพักห้องพักก็จะเนี่ยมีฝั่งนี้นะระเบียงหลักฐานที่เราเห็นวิวสวยแล้วก็ฝั่งที่เป็นตัวอาคารถือว่าดีเลยนะครับมีทีวีใช่ไหมมีแก้วมีเครื่องดื่มกาแฟน้ำ2ขวดนะครับก็เครื่องทำน้ำร้อนตู้เย็นนะครับก็มีอาไดเป่าผมด้วยแล้วก็มีสลิปเปอร์มีหมอนสำรองโอเคแล้วก็เป็นตัวเตียงนะครับแบบนี้มีมุ้งเด็ดสุดคือห้องน้ำครับดูนะฮะโอ้ห้ามีอ่างนี้ด้วยคือแช่น้ำได้แบบยิ่งใหญ่อลังการเลยอะวิวระเบียงห้องดีมากเลยคือผมสั่งหมูกระทะไว้นะฮะชุดละ500ก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะได้ปริมาณเท่าไหร่มีเสียงครบด้วยนู่นๆโอ้ยน้องว่ายน้ำอยู่ลงไปแล้วตรงนี้ไม่เหมือนร้านกาแฟตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะที่ขนาดว่าหน้าร้อนที่กรุงเทพร้อนคือร้อนหนักมากนี่ครับอันนี้จุดนี้500บาทนะครับมีพักก็หมูประมาณนี้นะฮะก็ผมว่า1คน2คนมีโอกาสอิ่มได้นี่ดูบรรยากาศมากินหมูกระทะกับวิวอย่างนี้นี่ก็คือห้องพักของเรานะครับจะมีตัวอาคารด้วยส่วนน้ำจิ้มผมว่าก็คือน้ำจิ้มที่ซื้อมาทั่วไปนะฮะก็ปรุงพริกกระเทียมตามชอบแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยเดี๋ยวขอชิมก่อนความมันจงเจริญตอนนี้เวลาเกือบทุ่มแล้วนะยังสว่างอยู่เลยอะแล้วแบบดูหมอกดูอากาศเย็นคือตอนนี้เกือบทุ่มอุณหภูมิที่อยู่ตอนนี้ประมาณ23องศาหน้าร้อนอยู่กรุงเทพนี่คือร้อนแบบหมูดับตับไหม้นะอยู่ที่นี่คือเย็นแล้วก็เย็นอย่างเงี้ยทั้งปีเขาบอกอยากจะหนีจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่เช้าแล้วนะครับคืนหนาวมากกัดจินเลยอ่ะ เดี๋ยว
ไปดูอาหารเช้าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเช้านี้เย็นสบายหมูกระทะนี่ใครจะให้เขามายกมาเสิร์ฟที่ห้องก็ได้นะนั่งกินตรงนี้เลยก็ให้ที่นั่งแล้วก็ดีนะนั่งดูวิวกิน